สวัสดีค่ะจะเล่าพุทธประวัติตอนที่18ทรงตรัสรู้จากนั้นพระมหาบุรุษเจ้าก็ทรงเจริญญาณอันเป็นองค์ปัญญาขั้นสูงทั้ง3ประการยังองค์พระโพธิญาณให้เกิดขึ้นเป็นลำดับตามระยะการแห่งยาม3อันเป็นส่วนราตรีนั้นคือปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณที่พระองค์ทรงบังเกิดมาแล้วทุกชาติได้ในช่วงมัชฌิมยามทรงบรรลุจตุมปัตตญาณบางแห่งเรียกว่าทิพยจสุสามารถอย่างรู้การเกิดการตายตลอดจนการเวียนว่ายของสัตว์ทั้งหลายได้หมดในช่วงปัจฉิมยามทรงบรรลุอัสวัคคยญาณทรงปีชาสามารถทำอัสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาพิจารณาในปัจจยาการแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมก็ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาในเวลาปัจจุบันทันสมัยรุ่งอนุโนไทยทรงเบิกบานพระหฤทัยอย่างสูงสุดในการตรัสรู้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและทรงพระอุทานออกมาว่านับแต่คาถาพจน์ท่องเที่ยวสืบเสาะหาตัวนายช่างผู้กระทำเรือนคือตัวตัณหาตลอดชาติสงสารจะนับประมาณไม่ได้ก็ไม่ได้พบพานดูก่อนตัณหานายช่างเรือนบัดนี้คาถาพจน์พบท่านแล้วแต่นี้สืบไปท่านจะทำเรือนให้คาถาพจน์อีกไม่ได้แล้วก่อนเรือนเราก็รื้อออกเสียแล้วช่อฟ้าเราก็ทำลายเสร็จแล้วจิตของเราปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งให้เกิดในภพอื่นเสียแล้วได้ถึงความดับสูญสิ้นไปแห่งตัณหาอันหาส่วนเหลือมิได้โดยแท้ในขณะนั้นก็เกิดมหัศจรรย์พื้นมหาปฐพีอันกว้างใหญ่ก็หวั่นไหวพฤกษาชาติทั้งหลายก็ผลิดอกออกช่องามสวยงามตะการตาเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าก็แซ่ซ้องสาธุการโปรยปลายบุปผามาลัยทำการสักการะบูชาเปล่งวาจาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยความปิติยินดีโดยพระมหาบุรุษเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุได้35พรรษาในวันเพ็ญเดือน6ปีรกาธรรมสูงส่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นก็คืออริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรค